มาที่ท่านต่อไปนะครับท่านพลตำรวจตรีสุภิสารพักดีนันทนาก็เป็นอดีตตำรวจแล้วก็เป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามด้วยเห็นบทวิเคราะห์ของท่านหลายข้อความถือว่าน่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการปฏิรูปตำรวจหลายข้อเลยโดยเฉพาะการแต่งกายรวมถึงการให้สุภาพสตรีหรือว่าเพศทางเลือกสามารถเข้ามาเป็นตำรวจได้อะไรแบบนี้อยากจะฟังเสียงมุมมองของท่านนะครับเชิญครับครับเรียนนะครับโดยเฉพาะที่ประชุมนะครับที่เรื่องผู้ร่วมสนทนาด้วยกันในแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจนะครับโดยเฉพาะการเท่ากันแล้วรับความหลากหลายนะครับองค์กรตำรวจต้องถูกเชนครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนไปสู่การอบรับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยการมีข้าราชการตำรวจทุกจะบอกว่าทุกเพศนะครับทุกวัยทุกชนชั้นโดยเฉพาะเรื่องของการที่จะไม่โอบรับ LGBT ก็ตามผู้หญิงก็ตามโดยเฉพาะขนาดนี้เรามีตำรวจผู้หญิงเนี่ยน้อยมากที่จะมาดูแลคดีเกี่ยวกับเรื่องและมีการระงับนะฮะตำรวจหญิงที่เป็นนักเรียนร้อยตำรวจเนี่ยถูกกดทับนะครับถ้าย้อนกลับไปแล้วเนี่ยผมเป็นทั้งอดีตข้าราชการเป็นทั้งผู้ร่างกฎหมายที่บอกว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับที่ออกมาใช้เนี่ยซึ่งเดิมกฎหมายเนี่ย อยากจะบอกเลยว่าผมเป็นกรรมาธิการในพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ที่ออกมาด้วยนะครับแต่เป็นเสียงส่วนน้อยนะครับในฐานะผู้แทนของพรรคก้าวไกลที่เข้าไปนั่งได้ต่อสู้เราเอาโมเดลของตำรวจญี่ปุ่นนะครับที่เน้นการบริการประชาชนเนี่ยเป็นหลักเน้นเซิร์ฟและปกเทคนะครับแต่ในที่ประชุมเนี่ยมันเป็นโครงนะครับพูดง่ายๆโครงของรัฐบาลที่บอกว่าจะปฏิรูปตาม257เอาไม่ใช่นั่นเขียนในคำประลบที่ผิดจริงๆแล้วคือมันต้อง258งองูนะครับนั่นคือรัฐธรรมนูญที่บังคับไว้ให้ต้องปฏิรูปแต่ต้องปฏิรูปให้เสร็จภายใน1ปีแต่ปรากฏไม่ยอมเสร็จนะคลุกไปคลุกมาอยู่สุดท้ายโยนกลับไปให้ตำรวจเขียนมาใหม่172มาตราเข้าสภาครับรับร่างนั่นคือสิ่งที่มันทำผิดตั้งแต่ตอนนั้นนะปรากฏว่าในร่างนั้นถูกปรับแก้เป็น181มาตรานะครับโดยแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับ8ลักษณะนะครับในลักษณะที่8เป็น13หมวดใน13หมวดคือ8ลักษณะนั้นก็คือลักษณะสุดท้ายคือลักษณะที่เรื่องกับระเบียบการตำรวจเน้นอย่างเดียวนะครับคือการปฏิรูปตำรวจใน258งงูนั้นคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะว่ามันเกิดวิกฤตของการเหยียบหัวข้ามหัวงั้นพรรคก้าวไกลเองนี่คือขึ้นคอนเซ็ปต์นะครับท่านเดินไปตามถนนนะครับเลิกตั๋วเส้นสายหยุดสวยรีดไถตำรวจต้องอยู่ข้างประชาชนนี่คือตัวนโยบายหลักของพรรคที่ออกมาเพื่อเชนทั้งหมดนะครับแล้วคืนตำรวจให้กับประชาชนตำรวจต้องไม่อยู่ในอำนาจทหารนะครับเดิมทีเนี่ยนักเรียนตำรวจผมเป็นนักเรียนตำรวจเหมือนท่านอาจารย์นะครับเราถูกบ่มเพาะเข้าไปสู่โรงเรียนเตรียมทหารเป็นหนึ่งกองทัพตำรวจเป็นกองทัพได้ยังไงครับไม่ได้ตำรวจต้องเซิร์ฟประชาชนต้องอยู่ใกล้ชิดประชาชนครับทุกวันนี้ตำรวจเดินทางมาผิดหลาย40ปีนะครับนั่นคือสิ่งที่ทำผิดมารัฐบาลทุกรัฐบาลและรัฐบาลที่มาจากรัฐบาลทหารกดทับตำรวจไม่ให้ตำรวจเกิดครับถ้าตำรวจเกิดตำรวจขึ้นกับศาลเมื่อไหร่นะครับหรือขึ้นกับกระบวนการที่จะรับรองการปฏิวัติเนี่ยจะมีหน่วยงานที่จะไฟและสู้กับทหารนะครับแต่ตำรวจถูกหิ้วไปเป็นกองทัพที่4หลังที่ทหารยึดอำนาจทุกครั้งเพราะเขากลัวว่าตำรวจจะจับผู้ที่ทำการปฏิวัติในข้อหา113ท่านอาจไปดูท่าน113ลองให้ตำรวจออกมาอยู่กับกระบวนการยุติธรรมมาขึ้นขับประธานศาลฎีกายึดอำนาจอะไรตำรวจจับผู้ยึดอำนาจเลยนะครับเพราะเป็นกบฏนั่นคือสิ่งที่มันเป็นเนื่องนั้นการเสิร์ฟหรือการบริการประชาชนเนี่ยผิดกฎหมายฉบับนี้มันคือปฏิรูปนะครับและที่ปฏิรูปสำคัญครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านไปดูนะครับในกฎหมายเนี่ยเวลาเข้ากฎหมายเข้าสภาเนี่ยมันจะต้องมีคำประกาศประกาศเลขผลเชื่อไหมครับว่าในหลักการเลขผลยังเขียนมาตราผิดเลยใช้257แล้วใช้คำว่ากำจ
งที่เราจำกัดนะครับการจำกัดในความผิดชอบในมาตรา226เนี่ยมันจะต้องผูกพันนะครับในเรื่องของการร่างกฎหมายแต่ปรากฏว่าในรัฐธรรมนูญถ้าท่านไปดูในรัฐธรรมนูญมาตรา76วรรค2นะครับ76วรรค2เนี่ยเขียนเรื่องของการอย่างน้อยนะครับในการแต่งตั้งเพราะปัญหาคือการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันมีประเด็นคือการเขาเรียกว่าการกำหนดนะครับเรื่องการแต่งตั้งในกฎหมายรัฐธรรมนูญไปเปิดรัฐธรรมนูญครับ76วรรค2ครับเขาเขียนว่าอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการใดๆโดยมิชอบที่เป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงการแต่งตั้งการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การแต่งตั้งของวิญญาณความมีคำชอบของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยคือรัฐธรรมนูญเขียนแต่ในกฎหมายตำรวจไม่มีครับดังนั้นการแต่งตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาก็ยังใครข้อยกเว้นอีกวงรอบหนึ่งนะครับถึงจะเข้าสู่กระบวนการคนอาวุโสคนมีความรู้ความสามารถถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งได้นี่คือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาของสังคมประชาชาติที่บรรดามีในพ้นขึ้นอย่างดอกเห็ดเนี่ยจริงๆแล้วก็รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นไปได้คือตำรวจต้องคืนจังหวัดและตำรวจออกนอกจังหวัดก็ไม่ใช่ตำรวจนะครับตำรวจมี2ลักษณะมันเป็น national คือตำรวจขึ้นตรงต่อตัวจังหวัดเองตำรวจส่วนกลางที่จะต้องไปกดทับหรือบังคับไม่ให้ตำรวจจังหวัดนั้นกระทำผิดตำรวจที่มาจากส่วนกลางก็กระทำผิดตำรวจจังหวัดก็จับตำรวจจากส่วนกลางที่กระทำผิดได้มันจะเป็นการบาลานซ์พาวเวอร์นะครับแล้วคอขวดข้างบนในคนพันกว่าคนเนี่ยนะครับ 2,000 กว่าคนเนี่ยต้องถูกลดชั้นลงนะครับจับรีทายให้หมดนะครับแล้วให้เหลือแค่ระดับผู้บังคับการจังหวัดนะครับเท่านั้นพอแล้วครับเพื่อเซิร์ฟและใกล้ชิดประชาชนนั่นคือหัวใจสำคัญของการแต่งตั้งยกย้ายที่ผ่านมางั้นนโยบายคือตั๋วเราจะเห็นว่าลังสิมันโรมพูดถึงตั๋วช้างตั๋วที่กดทับอำนาจเพราะก็ต้องการหัวเพื่อห้อยไว้กับเกี่ยวทหารโครงสร้างอาหารก็คือต้องการที่จะกดทับตำรวจไม่ให้หัวขึ้นมาให้เป็นใหญ่ถ้าตำรวจเข้ากับประชาชนเมื่อไหร่ทหารก็เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าตำรวจจะกลายเป็นเครื่องมือเป็นทูของประชาชนที่จะไว้ต่อสู้กับทหารว่ามีการปฏิวัติหรือล้มอำนาจทุกครั้งไปที่มีการรัฐประหารและขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกาซึ่งประธานศาลฎีกาจะเป็นผู้ชี้ขาดของการยอมรับการปฏิวัติจะยกโทษไม่ยกโทษนี่คือประเด็นสำคัญที่เราต้องการให้สังคมถูกเปลี่ยนไปนะครับถ้ากระบวนการได้ถูกเปลี่ยนตำรวจต้องมาเซิร์ฟประชาชนใกล้ชิดประชาชนดูแลประชาชนให้มากที่สุดนั่นคือหัวใจสำคัญครับท่านสิ่งที่เราต้องการให้เห็นคือการรับหรืออบรับความหลากหลายโดยเฉพาะตำรวจหญิงซึ่งจะต้องเข้าโรงเรียนในร้อยอีกหน่อยเราไม่ต้องการเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจบป.ตรีทุกคนเข้าสู่สถาบันที่เรียกโรงเรียนนายตำรวจเข้าฝึกอบรมปี2ปีนะครับด้วยความรู้ทางงานตำรวจหรือกิจการตำรวจและสิทธิมนุษยชนที่มีความหลากหลายโอบรับทุกคนนะครับพูดง่ายคนที่เป็นจิ๊กเจลLGBT เนี่ย plus เนี่ยก็สามารถเป็นตำรวจได้ถ้าเขาผ่านระบบการ QC เข้าไปสู่แล้วออกมารับใช้มาเซิร์ฟประชาชนสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งคอมมานด์ได้คอมมานด์เราก็มีแค่คนนี้ก็พอแล้วครับนะครับมันก็พอแล้วสำหรับตำรวจเพื่อให้ดูแลประชาชนและตำรวจไม่ต้องรับผิดชอบถึงขนาดข้ามจังหวัดบุกไปจับฝั่งได้แค่จังหวัดพอครับออกนอกจังหวัดไม่ใช่ตำรวจแล้วนะหมดไม่ต้องไปเด้งพูดง่ายชาวบ้านเขาไม่ต้องมันกลัวนะครับแล้วก็รถอย่างที่ท่านชูวิทย์บอกว่ารถไฟไปแน่ครับเนี่ยกำลังไปแล้วเพราะว่าบทเฉพาะการรถไฟยังต้องไปเปรียบตัวย้ายป่าไม้อีก2ปีก็ต้องย้ายนะครับและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับท้ายพรบเนี่ยอันนี้จะต้องย้ายไปแต่พรบเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันเป็นปฏิรูปจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งครับไม่โอบรับรัฐธรรมนูญนะฮะอย่างชัดเจนนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยป้องกันการก้าวไก่โดยแทรกแซงจากเจ้าที่รัฐหรือนักการเมืองนะครับในการแต่งตั้งกตรหรือกตชก็ตามเนี่ยถ้านักการเมืองยังเข้าไปโอบรับอยู่หรือไปบ่งชี้กำกับจบครับท่านก็จะได้นายพลคอยงานช้างตามที่เขาอยากได้เท่าเองครับขอบคุณครับก็ดูเหมือนว่ากฎหมายกรรมธิการปฏิรูปตำรวจหรือว่ากตรต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแลครอบคลุมนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านพลตำรวจตรีสุวิสารเสนอว่าควรจะกระจายอำนาจนะครับให้ตำรวจนั้นอาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดเพื่อลดอำนาจบางอย่างที่อาจจะทำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนั่นเองนะครับแล้วก็
ก็เปิดโอกาสให้เพศ LGBT แล้วก็รวมถึงสุภาพสตรีนะครับมีอาชีพเป็นตำรวจได้ด้วยเช่นกัน